โอ้ไม่ง่ายอย่างที่คิดนะมีไฟติดเป็นที่เรียบร้อยนะสวัสดีครับผมเจอกันอยู่แล้วกับทรงโจรสนนครนะครับก็ตอนนี้ผมกลับจากพม่ามาใช่ไหมครับกลับจากมุลาอิมาแล้วนะแล้วก็ผมรู้สึกว่ามันยังไม่เหนื่อยพอมันเหมือนแบบมันเดินขึ้นแบบยังไม่เยอะมากนะครับเหมือนแบบร่างกายมันยังแบบต้องการความเจ็บปวดมากกว่านี้อะไรเงี้ยเพราะว่าปกติเวลาผมไปเดินอ่ะมันจะแบบลงมาแล้วมันจะต้องแบบสลบน็อกไปเลยอะไรเงี้ยครับแต่นี้ก็คือลงมาผมไม่ได้มีอาการเมื่อยขาหรือว่าอะไรเลยนะทั้งที่แบบเดินเยอะแล้วก็แบกของหนักด้วยอะไรเงี้ยก็เลยมันยังไม่สะใจครับก็เลยมาทรมานตัวเองต่อที่เขาลูกนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะขึ้นไปบนยอดนะครับแล้วก็วันนี้ผมมีเควสของผมเองนะครับก็คือผมจะไม่ใช้ไฟแช็กในการจุดไฟนะผมไปใช้แท่งแมกนีเซียมนะครับเพราะว่าผมซื้อมาเนี่ยผมไม่เคยลองใช้จริงเลยเพราะว่าเวลาไปไหนมาไหนเนี่ยก็คือเพื่อนๆจะเป็นคนจัดการนะเพราะบางทีเขาก็มีเตาแก๊สแบบตั้งแคมป์อะไรเงี้ยยังไม่เคยแบบว่าถ้าเราต้องเข้ามาในป่าจริงๆเนี่ยแล้วเราต้องจุดหรือทำอะไรเองเงี้ยครับมันจะเป็นยังไงนั่นแหละผมเลยอยากจะลองดูว่าเนี่ยวันนี้ผมมีดพ้าก็ไม่มีนะผมจะมีมีดเล็กๆอันนึงนะครับแล้วก็น้ำผมก็จะไม่เอาขึ้นมานะผมจะดื่มน้ำลำธารเอาแต่ว่าผมจะมีวิธีการดื่มนะสำหรับน้ำลำธารนะจะเป็นไงก็เดี๋ยวไปดูกันก่อนนะครับว่าผมจะดื่มน้ำลำธารยังไงแล้วจะจุดไฟได้หรือเปล่านั่นแหละคือถ้าจุดไม่ได้เนี่ยผมก็ไม่มีอะไรกินอ่ะเอาแค่นั้นเลยไปลุยตรงนี้นะครับผมขึ้นมากี่ครั้งก็ธรรมชาติมากๆเลยนะเนี่ยคือถ้ามาอยู่ตรงผมนะครับจะเห็นปลาตัวใหญ่ๆนะครับว่ายอยู่นะเพราะน้ำมันตื้นนะแล้วก็เห็นเต่านะครับจะมีเต่านะครับว่ายอยู่ในน้ำนะปลาเต็มไปหมดเลยตอนนี้โหสมบูรณ์มากๆเลยครับบริเวณนี้ตอนนี้นะอยากจะหาเรือเล็กๆมาล่องแล้วก็นั่งดูวิวอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมไปลองขอเรือหรือหาอะไรมาล่องดูดีกว่านี่นะครับปัญหาระหว่างที่เราจะเริ่มเดินก็คือพอมาถึงปุ๊บฝนตกปั๊บมันเป็นเพราะผมเองด้วยแหละผมออกมาช้าไงครับซึ่งการขึ้นไปบนเขาเนี่ยผมบอกก่อนว่ามันอันตรายนะครับเพราะว่าตอนนี้ถ้าเราขึ้นไปนะครับแล้วฝนตกหนักเนี่ยมันมีโอกาสน้ำหลากนะเหมือนที่เราเห็นว่าตอนนี้นราธิวาสยะลาคือโดนหนักมากนะครับก็ตรงนี้ตอนนี้อาจจะยังไม่ถล่มขนาดนั้นแต่ก็ต้องรอดูนะครับถ้าขึ้นไปแบบมั่วๆก็อาจจะโดนได้เนี่ยนะตอนนี้ผมดูแล้วนะถ้าฝนตกแบบนี้นะผมไปจุดไฟคงน่าจะไม่ติดแน่ๆเลยฉะนั้นเดี๋ยวผมคิดว่าผมจะต้องหาปืนในแถวนี้นะครับมาเตรียมไว้ก่อนนะเพื่อที่ขึ้นไปแล้วก็จะจุดได้เลยนะครับเพราะว่าถ้าขึ้นไปหาบริเวณนั้นเนี่ยถือว่าเละแน่นอนน่าจะหาไม้แห้งๆได้ยากนะครับเพราะว่าหรือว่าถ้าเราปอกเปลือกไปแล้วเนี่ยด้านในถ้าฝนตกแบบนี้ผมว่ายังไงก็อาจจะชื้นนะเดี๋ยวลองหาไม้แถวนี้ที่พอจะจุดไฟได้ขึ้นไปดีกว่าดูครับสวรรค์ไม่เป็นใจไม่อยากให้เราเดินต่อแน่ๆเลยโอ้โหเมื่อกี้ซาแล้วกำลังจะเดินตกอีกแล้วผมไม่ได้เอาไฟชีทมาด้วยนะถ้ามีไฟชีทแต่ผมยังกางไฟชีทได้ไงเดี๋ยวรอดูสักพักครับว่ามันจะหยุดหรือเปล่าถ้าไม่หยุดก็อาจจะต้องลองจุดไฟกันแถวนี้เลยเต็งเป็ดเลยทีนี้ตอนนี้ผมอยู่ที่หนำของนารองนะครับคำว่าหนำของภาคใต้ก็คือเหมือนบ้านนะบ้านเล็กๆอะไรเงี้ยครับที่อยู่ในป่าในสวนอะไรเงี้ยตอนนี้ก็คือเป็นที่พักนะครับอยู่บริเวณสวนของนารองนะครับเป็นจุดแรกของการที่จะขึ้นเขาแล้วเดินขึ้นมาเราจะเจอนี่ก่อนครับผมก็เลยพักหลบฝนนะดูแล้วฝนก็น่าจะตกค่อนข้างยาวนะครับเพราะว่าผมอยากจะขึ้นไปก่อไฟแล้วก็ต้มน้ำอะไรกินข้างบนนะครับแต่ทีเนี้ยฝนมันตกระหว่างที่รอฝนเนี่ยก็เดี๋ยวลองจุดไฟดูก่อนว่าเราจุดกันได้ไหมลองจุดก่อนนะผมไม่เคยจุดได้แท่งแมกนีเซียมมาก่อนนะครับเดี๋ยวลองดูว่ามันจะจุดได้จริงไหมนะเพิ่มมันดีกว่าตอนแรกนะครับผมจะพยายามฝาอันนี้ให้มันเป็นเล็กๆก่อนนะครับให้มันเป็นขุยๆนะครับน่าเป็นขุยเล็กๆนี้น่าจะได้มันแห้งอยู่นะครับอันนี้น่าจะได้อยู่นะน่าจะได้อยู่ชิ้นนี้
นี้ผมไม่ได้เอามีดพ้าอะไรมานะกะว่าแบบลองจุดง่ายๆดูว่าจะได้หรือเปล่าผมก็อยากจำลองสถานการณ์จริงครับเพราะว่าถ้าคนหลงเข้าป่าจริงเต็มที่น่าจะมีแค่แบบมีดเล็กๆอะไรเงี้ยไม่น่าจะมีมีดพ้านะครับนั้นผมเลยอยากลองดูว่ามันจะได้หรือเปล่าลองประมาณนี้ดูก่อนครับเราลองจากแค่นี้ก่อนเลยนะว่ามันจะได้ไหมโอเคมันต้องเริ่มสร้างจากเชื้อนะครับไอ้บนนี้เป็นหินนะครับไม่ต้องห่วงนะว่ามันจะไหม้หรือว่าอะไรนะเอาผงอีกหน่อยดีกว่าเพราะชิ้นใหญ่ๆนี้เราไว้ใส่ทีหลังอยู่แล้วเราต้องการผงอีกนะครับต้องการที่มันเป็นผงเพิ่มอีกช่วยลุ้นกันด้วยนะครั้งแรกของผมเหมือนกันเลยเราเคยแต่ดูเขาทำไงไม่เคยลงมือทำเองมันอาจจะยากกว่าที่คิดก็ได้นะนี่ครับลองประมาณนี้ก่อนไม่รู้จะติดหรือเปล่านะแค่นี้นะมีลมด้วยดิผมก็ไม่เคยใช้ด้วยนะช่างมาพิเศษเนี่ยว่ามันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราลองกันดูยากนะครับผมบอกเลยว่ายากยากเลยแหละอันนี้มันเป็นเหมือนเชือกที่ตกอยู่นะครับบริเวณด้านบนนะผมจะมาลองจุดดูนะไม่ง่ายเลยเพื่อนๆคือที่เราดูอะครับก็คือเขาจะใช้พวกสำลีพวกอะไรเงี้ยครับสำลีทาวัสลีนอะไรเงี้ยคือทำให้มันแบบจุดติดไฟได้ง่ายครับคือพอสะเก็ดไฟปั๊บเนี่ยปุ๊บมันก็ติดแล้วไงครับพออย่างนั้นแบบหรือแบบเราไปจุ่มน้ำมันอะไรเงี้ยมันปั๊บเดียวมันติดไงแต่ผมไม่อยากทดลองสถานการณ์จริงไอ้แท่งมันนี่เตรียมเนี่ยไปจุ่มน้ำนะครับมันก็ยังใช้ได้ปกตินะคือจุ่มมาเสร็จแล้วมาขูดต่อก็ยังใช้ได้นะครับก็ยังมีประกายไฟอยู่นะแต่ทีเนี้ยปัญหาของมันก็คือว่ามันจุดยากมากนะเมื่อกี้ขนาดผมลองเอาอันเนี้ยนะครับเป็นเชือกอันเนี้ยแบบลุยๆเนี่ยผมว่ามันน่าจะติดง่ายกว่าไม้อยู่แล้วมันยังไม่ติดอ่ะยากนะโอ้โหสงสัยวันนี้ไม่ต้องกินเลยแล้วเนี่ยฝนซาแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปดูวิธีการกินน้ำบนเขานะคือถ้าอยู่ไงมีเจอแหล่งน้ำเนี่ยไม่อดตายแน่ๆแหละถ้ามีอุปกรณ์ชิ้นนี้นะนั่นแหละแต่ตอนนี้จุดไฟยังไงเพราะผมไม่ได้พกเหมือนที่ผมบอกนะผมไม่ได้พกข้าวขึ้นมากินนะแล้วก็ไม่ได้พกน้ำด้วยก็คือจะมีแค่มาม่าถ้วยซึ่งถ้าเราต้มน้ำไม่ได้ก็กินไม่ได้นั่นแหละครับแล้วก็น้ำเนี่ยถ้าเราเดินขึ้นไปไม่ถึงลำธารผมก็ไม่มีน้ำกินผมก็ต้องกลับนะครับตอนนี้ผมพยายามจะจุดไฟด้วยแท่งแมกนีเซียมนี่อยู่นะเอาให้มันติดอะคือหน่อยให้มันขึ้นมาเป็นควันก็ดีใจแล้วลองกันต่ออีกนิดนึงระวังเนี่ยฝนจะหยุดสนิทแล้วคอยแป๊บนึงใครมีทริคนี่บอกผมด้วยนะผมไม่เคยมาก่อนเลยแบบเนี้ยมาแล้วมีควันแล้วนะครับแต่ผมว่าเราน่าจะต้องเป่าไปสักนิดนึงนะครับเพื่อให้มันติดนะโอเคครับติดแล้วนะนี่ครับเห็นควันไหมนี่ก็คือติดแล้วนะครับมันเริ่มไหม้ละก็คือจุดได้แล้วนะครับแต่ผมบอกเลยว่ามันโคตรยากถ้าจะเอาแบบสิ่งของธรรมชาติรอบตัวในเวลานั้นนะแล้วตอนนี้ฝนมันตกด้วยนะครับเหมือนที่บอกเนี่ยอันนี้ก็แบบว่าโคตรเหนื่อยแต่ว่าถ้าคนเป็นผมว่าอาจจะไม่นานนะแต่ผมอาจจะไม่เป็นด้วยดูดิมือแหกหมดเลยโอเคเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปดูแหล่งน้ำก่อนดีกว่าครับแล้วเดี๋ยวลองไปลองจุดกันข้างบนอีกทีนึงว่าจะจุดได้ไหมนะนี่ครับบรรยากาศเดิมๆอีกแล้วใครดูแล้วคิดถึงใครก็ตามนั้นแหละโอ้เดินต่อไปก่อนนะครับก็เดินมาถึงจนได้นะครับตรงนี้ก็ได้เหมือนกันมีหน้าผามีอะไรสวยนะครับเนี่ยมีต้นไม้ขึ้นตรงหน้าผาด้วยเยี่ยมเลยบรรยากาศแบบนี้มันเป็นอะไรที่ช่วยเต็มๆผมมากๆเลยครับดูดิแอ่งน้ำนะครับน้ำใสนะครับเย็นสบายเดี๋ยวเราล้างหน้าล้างตัวซะหน่อยนะ
ูบรรยากาศครับดีมากๆนะครับที่ที่ไม่มีผู้คนเข้ามาผมว่ามันดีแบบนี้นี่แหละอาจจะลำบากหน่อยแต่ผมว่ามันคุ้มค่านะกับสิ่งที่เราได้มาเจอได้มาสัมผัสนะยอดอยากเล่นน้ำอีกแล้วเห็นน้ำไม่อยากเล่นน้ำแล้วดีๆโอ้โหน้ำใสๆแบบนี้เราต้องลุยแล้วแหละนี่นะครับวิธีกินน้ำง่ายๆของผมนะก็คือเจ้าตัวนี้นะครับมันคือเครื่องกรองน้ำที่เราสามารถดูดน้ำนะครับดูดน้ำจากลำธารได้เลยนะแต่ผมต้องบอกก่อนว่าต้องเลือกลำธารที่มันมีน้ำไหลตลอดนะครับถ้าเป็นลำธารที่น้ำไม่ไหลเนี่ยอันตรายนะครับเพราะว่ามันจะมีเชื้อโรคนะครับเรากรองน้ำได้นะครับแล้วให้มันออกมาทางด้านนี้นะก็คือเวลาเรากินเนี่ยเราสามารถเอาตูดเนี้ยแช่ไปแล้วเราก็ดูดได้เลยนะครับมันก็จะมีตัวกรองอยู่ด้านในนะนี่ครับดูดได้เลยให้ดูครับต่อไปกินแล้วนะมันจะแบบเหมือนน้ำแบบน้ำเย็นๆเนี่ยตู้เย็นนะครับเพราะว่าน้ำไม่ลำธารมันเย็นอยู่แล้วนะเราก็ดื่มได้เลยผมว่าไม่เป็นอันตรายแน่นอนถ้ามีเจ้าตัวนี้นะยอดอย่างน้อยๆนะวันนี้ผมก็พาเพื่อนๆมาเอาตัวรอดกับเจ้าแท่งกองน้ำนี้ได้นะครับก็ผมบอกเลยว่ามันกินได้จริงๆนะครับคือปกติอ่ะน้ำแบบนี้มันก็กินได้แล้วนะครับเพราะว่ามันไหลตลอดนะเป็นลำธารนะครับแต่ว่าบางคนที่ธาตุอ่อนเนี้ยอาจจะมีอาการแพ้ท้องเสียหรืออะไรก็ตามนะครับเพื่อความชัวร์ก็ผมว่าใช้เนี่ยเจ้าตัวหลอดกองน้ำเนี่ยครับดูดได้ครับแต่ว่าคือเวลาดูดต้องดูดแรงนะครับใช้แรงดูดนะเพราะว่ามันจะผ่านชั้นกองขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะครับมันไม่ใช่ว่าแบบดูดแล้วเข้าปากเลยไม่ใช่นะครับต้องใช้แรงในการดูดค่อนข้างเยอะนะเพราะว่ามันกรองค่อนข้างจะดีเลยแบบเราจะรู้สึกเหมือนกินน้ำเปล่าเลยครับจะไม่ได้เหมือนกินน้ำจากลำธารหรืออะไรคือเป็นน้ำเปล่าที่เย็นๆเหมือนอยู่ในตู้เย็นเลยบอกเลยว่าเยี่ยมมากๆใครที่ชอบเดินป่าหรือเข้าไงก็มีติดไว้ก็ดีนะครับเผื่อยามจำเป็นไม่ต้องแบกน้ำขึ้นไปเยอะเราไปเจอตาน้ำหรือไปเจออะไรเงี้ยก็ดูดได้เลยหรือว่าเราจะใช้มันเป็นตัวกรองน้ำเก็บก็ได้นะครับก็คือเนี่ยเหมือนที่บอกเอาเจ้าตูดเนี้ยปึ๊บเอาถุงคอบไปได้ครับแล้วก็บีบน้ำลงไปอย่างเงี้ยครับบีบน้ำให้มันออกทางนู่นให้มันออกทางนี้นะครับนั่นแหละมันก็จะกรองให้เรียบร้อยนะนั่นนะครับผมมันก็เอาไปปรับใช้กันตามที่จะใช้แล้วกันนะก็ผมพยายามหากิ่งไม้บริเวณนี้แล้วนะครับเท่าที่แบบว่ามันจะพอแบบเอามาปอกแล้วก็แบบใช้งานได้นะแต่ว่ามันก็หายากมากๆเลยนะกิ่งไม้แห้งแถวนี้เพราะว่ามันเปียกหมดเลยเพราะฝนมันตกแรงมากนะครับเมื่อกี้ไม่รู้จะหาตรงไหนตรงนั้นอ่ะเดี๋ยวลองพยายามหาดูก่อนครับแต่ถ้าไม่ได้ก็จะลงไปตั้งแคมป์ข้างล่างนะครับตรงที่หนังของน้าลองนะก็ต้องเดินกลับไปแบบเปียกๆนะเท่าที่จะก่อได้นะครับมันก็อาจจะคืบไหม้ช้าหน่อยนะครับแต่ว่าก็ยังติดอยู่นะว่าใบไม้มันก็เปียกอะไรก็เปียกไปหมดครับผมก็หาเท่าที่มันจะดูแล้วมันน่าจะพอจะจุดติดนะครับก็มาลองดูอันนี้ผมต้องบอกก่อนนะว่าผมใช้ไฟแช็กจุดนะถ้าเป็นแท่งแมกนีเซียมนี่ไม่น่ารอดนะครับเพราะว่าฝนมันแบบตกเยอะขนาดนั้นทุกอย่างเปียกหมดเลยและมีดผมก็ไม่สามารถจะไปตัดไม้อะไรใหญ่ๆเพื่อเอาข้างในมาได้เลยนะครับไฟเริ่มติดแล้วนะแล้วก็เดี๋ยวผมจะทำการต้มมาม่ากินนะครับก็คือต้มน้ำกินนี่แหละต่อกองไฟเสร็จน้ำนี่ก็ตักมาจากตรงนี้นะครับน้ำนี่ก็คือตักจากลำธารตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวเอามาต้มเอาแล้วก็สะอาดแล้วกินได้ต้มมาม่ากิน
อันนี้ผมเอามาม่าครับมาแล้วเทน้ำร้อนใส่กินได้เลยสบายสบายบ้านบ้านครับตามเท่าที่เราจะหาได้ในตอนนี้นะก็ติดไฟอยู่นะเดี๋ยวเราต้องไปหาเชื้อเพลิงแห้งๆมาเติมนะครับเพราะว่าไม่งั้นน่าจะดับเนี่ยครับเราก็ต้มแบบนี้ไปเลยนะง่ายๆฉากที่เราทำอะไรเสร็จแล้วเราต้องดับไฟให้เรียบร้อยนะให้มันดับสนิทนะครับลาดเองดับสนิทแน่นอนไม่ต้องห่วงเดี๋ยวผมคงต้องกลับแล้วนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาเกือบ5โมงเย็นแล้วเดี๋ยวผมต้องใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงหรือประมาณ45นาทีอะไรเงี้ยครับถ้าช้าสุดก็ชั่วโมงนึงเลยครับลงไปด้านล่างนะเดี๋ยวต้องรีบลงไปก่อนนะครับถ้ามันมืดนี่มันอันตรายเลยเพราะว่าผมไม่ได้เอาไฟฉายติดหัวไม่ได้เอาอะไรมาเลยนะครับมาแค่ตัวกับเป้แค่นี้เลยนะครับมีมีดเล่มเดียวนะครับไฟอะไรไม่ได้มาเลยแล้วก็พวกของกินครั้งนี้ก็เป็นประสบการณ์ที่สนุกมากสำหรับผมเลยนะเพราะผมไม่เคยใช้แท่งแมกนีเซียมเลยนะครับในการจุดไฟโอ้โหแล้วเราดูเหมือนแบบมันจะง่ายนะแต่จริงๆถ้าเชื้อไฟอ่ะมันไม่ใช่อะไรที่พร้อมจริงๆอ่ะมันติดยากมากๆเลยนะเพราะมันเหมือนแค่ว่าเป็นสะเก็ดนะเป็นสะเก็ดเล็กๆจากแท่งแมกนีเซียมเนี่ยพุ่งไปติดคือถ้าเชื้อไฟไม่พร้อมนี่ก็บอกเลยว่าไม่มีทางติดนะหรือผมอาจจะไม่เซียนก็ได้ถ้าคนเซียนก็อาจจะแบบปึ๊บๆๆๆแล้วติดเลยอะไรเงี้ยนะแต่วันนี้ผมมาเจอสภาพแบบอะไรก็เปียกไปหมดนะครับก็ค่อนข้างยากจนสุดท้ายยังดีนะบางคนกระเป๋าเจอไฟแช็กเพราะว่าขึ้นมาเนี่ยกะว่าแบบอย่างน้อยถ้าเจอแบบกิ่งไม้แห้งๆอะไรเงี้ยยังพอแบบอยากจะลองเอาแท่งแมกนีเซียมไงแต่ว่าขึ้นมาก็แทบไม่เจอเลยยังดีนะครับยังมีใบไม้ที่แบบมันไม่เปียกน้ำนะยังพอมาสุ่มๆแล้วก็จุดไฟติดอย่างที่เห็นนะก็ถือว่าได้ต้มน้ำก็โอเคละวันนี้ในสภาพอากาศแบบนี้นะได้กินมาม่าชิวๆในน้ำตกก็ถือว่ายอดเยี่ยมละแล้วเดี๋ยวต่อไปเนี่ยผมจะทำเควสอะไรที่ผมไม่เคยทำเรื่อยๆนะเป็นภารกิจยากๆที่แบบไม่เคยทำมาก่อนเคยนั่งดูอย่างเดียวไม่เคยทำก็เดี๋ยวจะค่อยๆอัปเกรดตัวเองนะครับให้สามารถแบบอยู่รอดได้จริงๆแล้วก็แบบเซียนจริงๆแบบจุดปุ๊บติดปั๊บอะไรอย่างนี้นะอย่าลืมนะครับมือใหม่ช่วยแนะนำผมด้วยนะวิธีการจุดหรืออะไรที่แบบมันทำแล้วแบบมันง่ายมันจุดติดง่ายหรืออย่างเงี้ยช่วยคอมเมนต์บอกผมไปเลยลงไปแล้วนะครับต้องวนกลับขึ้นมาอีกอะไรรู้ไหมลืมโกโปรนี่ไงไอ้ดำนี่ไงผมตั้งไว้แล้วก็ลืมเกือบไปแล้วเกือบได้อยู่ในป่าแล้วนะเกือบได้นอนในป่าได้แบบตั้งกล้องสำรวจสัตว์แล้วนะเจอกันครับนี่ครับระหว่างเดินก็เจอคราบเพื่อนๆนะครับลอกคราบกันนะไอ้หนูน้อยไปดูวิ่งไปนำนี่ครับพอเข้าบ้านสวนนะลงมาจากเขานี่จะมีหมีควายสองตัวนี้ไปไปตัวเบลเลอร์ไอ้แบ็กซี่นี่ตัวมันเท่าหมีนะตัวมันใหญ่กว่าผมอีกนะกลับบ้านมาต้องเข้าห้องน้ำหน่อยบ้านสวนเราเนี่ยภูมิใจนำเสนอห้องน้ำที่ผมออกแบบเองนะล้างหน้าทำอะไรก่อนนะครับเจอกัน EP หน้า